สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับรายการที่จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์แล้วก็การตอบคำถามต่างๆนะครับแล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการสปอร์ตเป็นรายการสดนะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับแน่นอนครับนอกจากการชมสดนะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้รับติดตามเราต่อนะครับก็คือทาง Facebook ง่ายๆเลยครับพิมพ์ไปเลยครับ Speed Channel นะครับก็จะเจอในเป็นเพจนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆว่าจะเป็นการอัปเดตข่าวสารนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับร้านแต่งนะครับร้านซ่อมนะครับทั้ง2อย่างแล้วก็รวมไปถึงลิงก์ไปทางรายการที่มีอยู่ทางช่องอีกหนึ่งช่องทางครับ Facebook เหมือนกันนะครับก็เป็นเพจของทางช่องรายการ Speed Rider โดยตรงนะครับที่จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ว่าจะเป็นการเปิดตัวรถใหม่การรีวิวนะครับการทดสอบขับขี่ทริปต่างๆหรือว่าการไลฟ์สดนะครับที่เราได้รับเชิญจากค่ายรถไปการเปิดตัวหรือกิจกรรมต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ง่ายสุดแล้วนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับ www.speedchannel.co.th อันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับจะมีลิงก์ไปถึงร้านแต่งร้านอะไรซ่อมนะครับร้านเครื่องเสียงร้านซ่อมจักรยานยนต์รถยนต์ต่างๆนะครับรวมไปถึงสามารถลิงก์ไปทางรายการที่มีอยู่ในทางช่องทุกรายการเลยแล้วก็สามารถที่จะลิงก์ไปถึงช่องทางที่3นะครับก็คือ YouTube นั่นเองนะครับก็ง่ายๆนะครับก็จะมีช่องให้กดหรือถ้าไม่สะดวกนะครับก็เข้าไปทาง YouTube ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์นะครับก็พิมพ์ไปเลยครับ Speed Channel Official นะครับแล้วเลือกตรงที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งสามารถที่จะชมสดๆไปพร้อมๆกับทางที่เราถ่ายทอดทางทรูวิชั่น691แล้วก็จะมีความชัดเจนในเรื่องของเป็นระบบ HD ด้วยนะครับและระหว่างการชมแน่นอนครับไปดื่มน้ำนะครับเข้าห้องน้ำต่างๆก็หยุดไว้ก่อนชั่วขณะแล้วกลับมาก็สามารถที่เล่นได้โดยไม่ข้ามตอนไม่กระตุกหรือท่านใดที่พลาดโอกาสดูเมื่อวานซืนเดือนที่แล้วสามารถที่จะย้อนกลับไปดูตอนที่ผ่านมาอย่างสะดวกสบายเลยครับต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะเราก็ยังอยู่ในบรรยากาศของบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่38นะฮะซึ่งก็รอบสื่อมวลชนเกิดขึ้นเมื่อวานครับวันนี้พี่กอล์ฟก็ไปไลฟ์สดกันมาด้วยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นครับก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับแน่นอนครับตอนนี้กำลังเรียกว่าหลั่งไหลกันไปนะครับชาวไทยของเราชาวกรุงเทพต่างจังหวัดต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็จะเข้าไปร่วมในเรื่องของการชมนะครับเรียกว่ามหกรรมยานยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนั่นคือ Bangkok International Bangkok Motor Show นั่นเองนะครับถือว่าเป็นงานระดับนะระดับแบบอินเตอร์แล้วนะตอนนี้เพราะว่าทางต่างประเทศนั้นเขาก็มาเยี่ยมชมงานบางกอกมอเตอร์โชว์หลายปีแล้วแล้วก็เขาเรียกอะไรเป็นแบบอย่างอ่ะที่จะไปจัดบ้างประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในเมืองไทยไม่ไปไม่ได้นะฮะแล้วเห็นบอกว่าวันนี้มีบัตรมาแจกด้วยใช่นะครับก็เดี๋ยวมีแบบมาแจกรายการใช่ไหมครับใช่มีรายการเต็มนะฮะวันนี้ก็สวัสดีพี่อ้นกันแล้วกันนะครับสวัสดีด้วยเจอกันทุกวันพุธนะครับเจอกันทุกวันพุธกับพี่อ้นห้วยขวางเองไปไหนมาใหม่ไปไหนมาไหนมั่งอยู่บ้านครับอยู่ช็อปแล้วก็มีงานอยู่แล้วแล้วก็มีไปเที่ยวบ้างนิดหน่อยช่วงอาทิตย์แล้วไปพัทยามอเตอร์โชว์จะไปไหมไปต้องไปอยู่แล้วเพราะเรามีนัดไงเรามีนัดกับพวกเราอยู่แล้วพี่ตู่ด้วยกอล์ฟด้วยนะครับมีนัดใช่ไหมทั้งสองคนนะครับก็ใครสนใจก็ไปนะครับมีงานตั้งแต่วันที่29มีนาคมถึงวันที่9เมษายนประมาณ2วันวันนี้เป็นวันแรกของวันแรกวันนี้ใช่ไหมครับวันเป็นสื่อวันเป็นสื่อไม่นับนะครับเพราะว่าไม่มีคนอื่นเข้าไปมีแต่สื่อแต่วันนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปแล้วใช่นะครับถึงวันที่9เมษายนวันนี้คนเยอะแน่นอนก็วันนี้มันธรรมดาไม่เท่าไหร่ใช่นะครับเสาร์อาทิตย์อาจจะแน่นนิดนึงโอ้โหเสาร์อาทิตย์นี่แน่นแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ดูคิวแล้วกันว่าจะไปวันธรรมดาหรือไปวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะจริงแต่กิจกรรมก็เยอะเช่นเดียวกันเพราะเปิดและค่ายเขาจะแบบว่ากิจกรรมที่น่าสนใจของค่ายนั้นอ่ะเอาไปเปิดที่นั่นว่าจะเป็นการเชิญเซเลบดาราพรีเซนเตอร์อะไรพวกนี้มีฮะแล้วก็แต่ละบูธก็งัดไม้เด็ดออกมาโชว์อย่างเต็มที่โอ้โหเมื่อวานนี้เปิดตัวแบบอลังการมากหลายค่ายนะครับทั้งรถเล็กรถบิ๊กไบค์รถเนกเก็ตไบค์ซุปเปอร์ไบค์สปอร์ตโอ้ยเต็มที่เลยวันนี้เดินกันแบบตาเหลือกเต็มที่เลยใช่มั้ยเมื่อยกันเลยทีเดียวตั้งแต่เช้าผมไปตั้งแต่ 8-9 โมงกว่าจะกลับก็เกือบทุ่มใช่โอ้โหสนุกมากเต็มที่เดินถ่ายรถเก็บรถคุยรายละเอียดต่างๆเมื่อวานมีเปิดตัวหลายทีมเนาะครับนะหลายคันหลายคันนะครับเปิดตัวหลายทีมค่ายยามาฮ่าก็เปิด4คันนะครับฮอนด้าเปิดอีก1 2
เปิด3คันใช่ซูซูกิก็มีนี่ซูซูกิเปิด3คันอ๋อ3คันดูคติเปิด1คัน2คันครับ2รุ่นนะครับฮาร์เลย์เปิด2รุ่นนะครับแล้วก็ตัวแอนโรเยอร์แอนฟิลด์ก็เปิดอีก1รุ่นนะครับบอกว่าเรื่องฟิลด์มาเป็นตัวชิมลางบอกเลยว่าเอามาโชว์ก่อนเฉยสุดยอดนะครับเมื่อวานนี้เดินสนุกมากนะครับแล้วก็เรื่องของโปรโมชั่นหลายๆค่ายเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหจัดเต็มจริงๆเพราะอย่างบางค่ายเนี่ยฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งมั่งลดดาวลงเหลือ 5% มั่งคือแทบจะฟรีดาวอยู่แล้วอ่ะใช่ 5% ก็น้อยมากเลยเนาะมันทำให้แบบว่าคนที่อยากจะจองรถใหม่ๆหรือว่ารถที่แบบนำเข้าเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นนะปีนี้น่าสนใจมากใจใช่ใช่แต่เราเมื่อวานนี้ที่เราไปกันมาก็เอามาฝากสักนิดนึงกับรถนะครับสองค่ายนะครับกับการเปิดตัวใหม่เป็น all new ทั้ง2รุ่นเลยนะครับหลังจากที่แบบกระแสทำไมไม่มีรถตลาดเปิดบ้างมีแต่ big bike มีแต่รถใหญ่ตลอดเลยมาดูรถที่ใช้งานทั่วไปเนี่ยจะมีการเปิดตัวรถใหม่อะไรไหมเพราะฉะนั้นมีแล้วนะครับเลยเอามาฝากกันสักนิดนึงนะครับอาจจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆให้ได้ดูชมกันก่อนให้รับฟังก่อนแล้วก็ไปดูตัวจริงกันในงานมอเตอร์โชว์นะครับคันแรกนะครับเป็นเขาบอกเป็น All New Scoopy นี่นะครับครั้งแรกของ All New Scoopy i พี่ก็มีภาพเปล่ามีภาพมาดูไหมจะมีภาพนี่ครับอ๋อมีภาพมาดูช่วยโอ้สวยเนาะจะเพิ่มความเก๋แบบนะครับเขาบอกเป็นมินิมอลมินิมอลครั้งแรกให้สุดทางนะครับด้วยชุดแต่งคุณภาพนะครับก็จะมีในเรื่องของรถสแตนดาร์ดแล้วก็ชุดแต่งด้วยนะครับชุดแต่งก็จะเป็นของ H2C ที่ดีไซน์พิเศษเฉพาะตัวนะครับส่วนสเปครถนะครับตัวนี้ก็บอกว่าเป็นการไฟหน้าดีไซน์ใหม่สุดเฉียบนะครับแบบริงไลท์คือเป็นวงกลมแต่นี้เป็นไฟวงรีก็เลยกลายเป็นวงรีซะนะครับพร้อมกับ LED position lamp นะครับโอ้โหนี่ไม่รูปบวมจังรูปบวมเชียร์นะครับลดขนาดรูปซะหน่อยก็ได้นะรูปมันน่ารักดีนะที่บิวอินกับไฟเลี้ยวอยู่ด้วยกันไปเลยนะเห็นไหมไฟหน้าไฟเลี้ยวอยู่ด้วยกันเยอะนะครับเดี๋ยวลงตัวเป็นเอกลักษณ์สไตล์ของมินิมอลนะครับพร้อมกับ new design back mirror นั่นก็คือกระจกนะครับข้างที่โดดเด่นไม่เหมือนใครและมั่นใจด้วยเบรกล็อกนะครับมันจะมีตัวล็อกเบรกที่เวลาจอดเนินอ่ะจะให้ไม่เนินไม่ได้ถลายมีตัวล็อกสายเบรกใช่เป็นครั้งแรกของรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะครับต้องมีนะแล้วก็ไฟเตือนอีโคโหมดโหมดประหยัดน้ำมันนะครับเมื่อเข้าสู่โหมดขับขี่และประหยัดน้ำมันพร้อมกับไฟ LCD แบบดิจิตอลด้วยแผงเลื่อนใหม่นะครับนี่สวยไงออกแบบแบบนิวเป็นเทรนแบบว่าไปรุ่นไปรุ่นหน่อยสวยดีนะพี่ครับนะนะครับสวยมากแล้วก็แน่นอนครับกับ ID Link Stop นะครับทางด้านขวาเปิดปิดได้ช่วยเรื่องของประหยัดน้ำมันเวลาจอดติดไฟแดงต่างๆเครื่องยนต์จะดับชั่วขณะแล้วก็พอไฟเขียวปุ๊บก็เปิดคันเร่งก็เครื่องทำงานต่อระบบเดียวกันกับ PCX เลยตัวล่าใช่ใช่ครับคือตัวนี้ Honda ID Link นะครับ ID Link Stop ตัวนี้ก็มาใหม่นะครับหยุดเครื่องระบบไฟนะแสดงความพร้อมของเครื่องยนต์นะครับกล่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับจุได้ถึง 15.4 ลิตรก็หมวกกันน็อกไปเต็มๆไป1ใบแล้วก็เรียกว่าของอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ครั้งแรกอุปกรณ์ชาร์จไฟสำรอง AC socket ตอบโจทย์คนที่ชอบติดในเรื่องของโซเชียลขับขี่ไปแล้วแบตหมดอะไรต่างๆก็สามารถจะเสียบชาร์จกับตัวรถได้รูปหมดแล้วเนี่ยรูปหมดแล้วเหรอจริงนะครับส่งเยอะไหมฮะแล้วก็นะครับเครื่องยนต์มาในเรื่องของระบบหัวฉีด PGM FI นะครับ110 cc 4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับแล้วก็บอกว่าเลยว่าตัวนี้เคลมค่าประหยัดนะครับอยู่ที่ 62.5 นะครับกิโลเมตรต่อลิตรมีให้เลือกถึง3รุ่นนะครับมีขับ12นะครับเริ่มต้นอยู่ที่ราคา 50,000 บาทนะครับแล้วก็ขับ12 12ใช่ครับ P-Test นะครับแล้วก็ Herbal นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่46,500 บาทนี่ไม่แพงนะไม่แพง 40,000 กว่าบาทก็เป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ด้วยรู้สึกว่ามีบานเย็นลากแก่นและใครคนนะโทนี่บานเย็นที่ไหนล่ะโทนี่โทนี่ครับโทนี่บานเย็นเดี๋ยวก็มาเซิร์ฟหมอลำทีเดียวเชียวล่ะนะครับโทนี่ไม่หลุดไม่ใช่ตู่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ตู่แกงครับแกงรู้ลำซิ่งนะครับพี่ตู่ก็ชอบอยู่แล้วรอเลยแล้วก็แน่นอนครับมีคู่ประกบที่ออกมาปะทะกันใช่พี่ตู่นะครับต้องบอกว่าแหมพอ Honda เปลี่ยนโฉมเป็น All New ปุ๊บอีกค่ายหนึ่งที่เป็นคู่แข่งสำคัญอย่างยามาฮ่าก็จัดนิวโมเดลขึ้นมาใหม่ปะทะเหมือนกันนะครับแนวนี้ต้องบอกว่าบังเอิญไปเจอเบื้องหลังเขาก็คือเป็นพี่ที่อยู่แผนก R&D ของยามาฮ่านี่แหละรู้จักมานานละใช่พี่นึกยังไงออกแนวนี้เนี่ยคือมันเหมือนกับเอ้ยมีแต่คนเขาออกแบบเพียวๆลู่ลมไหมใช่นี่มาแบบเป็นเหลี่ยมๆเลยเหลี่ยมๆเลยชื่อคิวบิกใช่เพราะว่าชื่อของเขาคือคิวบิกออโตเมติกเจเนเรชั่นนี่ชื่อก็แปลกนะพี่บอมนะคิวบิกคือไอตัวเหมือนไงชื่อก็แปลกแล้วนะ
อยากเจอแล้วล่ะตัวจริงก็บอกว่านั่นมันรูบิกนั่นมันรูบิกครับพี่ตู่พี่กระพาผมหลุดผมก็มันติดเก้ามันเย็นคิวบิกมันเย็นแล้วทรงลูกบาศก์นั่นแหละครับผมคิวอะคิวอะคิวส่งคิวนั่นแหละครับคิวหมายถึงกล่องนะครับกล่องคิวเพราะว่าคอนเซปต์ในงานคอนเซปต์ของบูธยามาฮ่าเนี่ยเขาจะแบบว่ามีกล่องดำกล่องขาวอะไรเงี้ยมีนี่คอนเซปต์เขา beyond limitใช่ใช่มันแบบว่าสไตล์หลายสไตล์เลยต้องมีทั้งรถเล็กรถใหญ่นะคือมากันครบเลยแล้วก็เดี๋ยวราคาเดี๋ยวค่อยบอกตอนหลังใช่มาเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็ต้องบอกว่า Yamaha Cubic เนี่ยเป็นเทรนด์ใหม่น่ารักมากเฮ้ยน่ารักนะตู่ต้องบอกว่าคันขาวใช่มั้ยคันขาวนู้นไม่ใช่คันนี้ครับโอ้โทษทีโทษทีก็พาหลุดอีกแล้วคนผมยิ่งจิตใจไม่อยู่แล้วตัวคือเล่นอยากเล่นอยากนั่นมันรถผมข้างหลังนานๆนานๆมาเจอน้องอาทิตย์นึงก็มาหยอกกันเล่นนิดนึงนั่นแหละครับเป็นเทรนด์ใหม่แห่งดีไซน์แฟชั่นด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมโค้งมนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมโค้งมนนะแล้วก็โมเดิร์นกับฟังก์ชันสุดสมาร์ทรอบคันนะครับเริ่มจาก Full LED Headlight นะฮะเทรนด์ใหม่ไฟหน้าและไฟหลีก็เป็น LED เช่นเดียวกันดีไซน์สุดล้ำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พร้อมกับ Full LED Taillight นี่ Taillight นะฮะ Taillight แล้วก็ไฟท้ายไฟเบรนี่ก็เป็น LED เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นลุคใหม่แห่งยุคดิจิตอลที่แบบว่ายามาฮ่าเขาอยากจะสื่อให้เขาเรียกอะไรอยากจะสื่อให้ผู้ใช้ได้สัมผัสจริงๆนะเหมือนรถในอนาคตเนาะพูดถึงเนาะเลือน ขออภัยครับเลือนใหม่ครับเป็นฟูลดิจิตอลดิจิมิเตอร์นะครับสไตล์แกสเก็ตครับเชื่อมต่อได้ทุกเวลากับโมบายชาร์จเจอร์ซ็อกเก็ตเนี่ยเดี๋ยวนี้มีซ็อกเก็ตเหมือนกันเดี๋ยวนี้รถที่ออกมานี่ต้องมีที่ชาร์จนะครับใช่ใช่ครับแล้วเห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับมันมีช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ถึง 22.5 ลิตรเดียวครับใหญ่กว่าจ้าวมากใส่หมวกกันน็อกได้ถึง2ใบเลยทีเดียวครับผมพึ่งให้ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่ากระป๋องปกติแล้วล่ะใหญ่มากด้วยอันนี้เบาะก็มีไฟส่องสว่างด้วยนะฮะกลัวว่าจะหาไม่เจอนะครับใช่กุญแจเป็นกุญแจรีโมทครับแบบ Answer Back System นะครับเป็นการเปิดช่องกุญแจอัตโนมัติพร้อมไฟเรืองแสงแล้วก็ส่งสัญญาณบอกตำแหน่งรถด้วยงอไงใช่แล้วก็มากับระบบ stop start system นี่เวลาเบรกหรือว่าเวลาหยุดอยู่กับที่นะก็เบรกคล้ายกับ iDrink อ่ะเนาะคล้ายๆเดียวกันคล้าย iDrink แต่ว่าเรียกชื่ออีกแบบนึงนะครับคือเครื่องก็จะดับนะฮะพอบิดคันเร่งปุ๊บรถก็สตาร์ทต่อนะครับใช่แล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองนะครับครับผมโดยเครื่องยนต์ฮะจะหยุดทำงานทุก5หยุดทำงาน5วินาทีเมื่อรถจอดนิ่งแล้วก็บิดเบรกนะฮะใช่แต่ว่าพอบิดปุ๊บทำงานทันทีระบบกระเทือนหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกครับระบบกระเทือนหลังเป็นแบบยูนิตสวิงเบรกหน้าแน่นอนครับยุคนี้ต้องแบบดิสเบรกแน่นอนแต่ว่าเป็นตัวนี้เป็นดิสเบรกแบบลูกหลุมเดี่ยวส่วนเบรกหลังครับเกียร์ออโตเมติกซีซีขนาดนี้บอกว่าเป็นดัมเบรกเอาอยู่แน่นอนนะฮะเครื่องยนต์ชัวร์ครับกับมูคอ125ซีซีสี่จังหวะสูบเดี่ยวใช่ซิงเกิลโอเฮดแคมชาร์ป2วาล์วระบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะฮะอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่ 9.5 ต่อ1โอ้โหแล้วก็ระบบขับเคลื่อนครับเป็นแบบว่าสายพานตัว V หรือว่า V belt นั่นเอง V belt ครับความจุของน้ำมันเชื้อเพลิงคิวบิกนะฮะเราต้องบอกว่านี่ฮะเรื่องของน้ำหนักดีกว่าน้ำหนักของคิวบิกเนี่ยอยู่ที่103กิโลกรัมเท่านั้นใช่แล้วก็มีคิวบิก Sหนักไปหน่อยนึงครับแล้วก็ตัว Cubic ABS อยู่ที่106ใช่หนักกว่า3กิโลใช่ถ้าเป็น ABS อ่ะก็เป็น Cubic ABS 108กิโลกรัมโอ้โหไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เยอะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่หนักนะก็คือตัว Cubic ABS นะฮะจะเพิ่มระบบ Smart Key System ระบบกุญแจอัจฉริยะนะฮะซึ่งเป็นสวิตช์เปิดปิดแบบ Multi Function ครับสตาร์ทระดับเครื่องยนต์ปลด Hand Lock ปลดล็อกเบาะปลดล็อกฝาทุกอย่างเลยมันปลดล็อกทุกอย่างครับเจ๋งอ่ะได้นะครับเออแต่เขาก็เจ๋งนะตัวนี้นะฮะเป็นล้อขนาด12นิ้วนะครับยางหน้ากว้าง140นะครับโอ้โหถือว่า14เมื่อวานไปดูผมนึกว่ามาสัก120 103นะโอ้โห140ตัวใหญ่ใช่ครับถือว่าใหญ่ก็ปลอดภัยด้วยเนาะมาดูราคากันดีกว่าครับราคาเท่าไหร่ครับคิวบิกนะฮะตัวสแตนดาร์ดอยู่ที่ 53,500 บาทครับส่วน Cubic S อยู่ที่ 56,000 บาทครับและ Cubic ABS อยู่ที่ 59,900 บาทก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ก็เทคโนโลยีให้มาเยอะกว่าตัว Scoopy ราคาก็เลยสูงกว่าใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นรถที่ All New เพิ่งมันเป็นรถที่ไม่ได้อะแดปขึ้นมาเหมือนตัว Scoopy มันเป็นรถพื้นฐาน Scoopy อยู่แล้วที่มีการปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้น
ตัวของ Cubic เองเนี่ยเป็นการ all new ที่สร้างขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีออปชันที่เหนือกว่าเทคโนโลยีเหนือกว่าราคาเลยต้องสูงกว่าก็แล้วแต่เลือกแล้วกันความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบแต่ละคนแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปบูธ Yamaha ราคา Arctic เท่าไหร่นะก๊อฟ549 549 549,000 เปิดตัวแล้วนะครับตัว MT09 ใหม่ MT09 ก็มาโฉมใหม่ด้วยมันก็เชนเหมือนกันนะครับมีระบบ Quick Chip มีระบบ Traction Controlนะครับเราบอกว่าตอบโจทย์ในเรื่องการขับขี่ที่ดีขึ้นแล้วก็ราคาเราใจมากครับ399,000 บาทและอีกคันนึงเช็คราคามาเรียบร้อยแล้วอีกคันนึงก็เป็น Yamaha T-Max ซึ่งใส่ระบบ Cruise Control มาให้ด้วยเบาะปรับไฟฟ้าระบบเบาะปรับไฟฟ้านะไฟฟ้าเหรอใช่โอ้แล้วก็คือสามารถกดตรงที่ตรงเบาะได้เลยตรงที่ตื้อได้เลยอัตโนมัติแบบรถยนต์เครื่องระบบไฟฟ้าเข้ามาแบบช่วยได้เยอะมากนะครับแล้วก็วินชิลก็ระบบไฟฟ้าเหมือนกันไฟฟ้าเหมือนกันว่าตัวนี้ต้องบอกว่ามีครุสคอนโทรลเข้ามานะเป็นแบบปรากฏการณ์แรกของวงการสกูตเตอร์ด้วยแล้วก็ราคาที่เปิดกับตัว R15 ที่หลายคนรออยู่เมื่อวานนี้สื่อจะเขารู้อย่างเดียวว่าคนทั่วไปไม่รู้นะครับจะบอกว่าราคาเราใช่มากไม่ถึงแสนนะใช่นะครับเท่าไหร่นะ R15 95,500 บาทไม่ถึงแสนครับผมไม่ถึงแสนแต่ส่วนที่แม็กมีเท่าไหร่นะราคาที่แม็กมัน400,000กว่าบาท403ประมาณนี้ทีแม็กที่รอคอยทุกคนรอคอยก็มาแล้วเมื่อกี้เราก็ไปบูธ Honda เหมือนกัน Honda เปิดตัวนี่ด้วยเนี่ย Honda SADV อ๋อใช่เป็นออโตเมติกสไตล์Enduro Enduro นะฮะก็รู้สึกว่าพี่เล่ไบเลนเราก็จองไป1คันเรียบร้อยนะครับนี่ผมไปถามแล้วว่าน่าจะปล่อยรถมีนาเมษาพฤษภาประมาณปลายพฤษภาถึงกรกฎาครับนะครับก็จะมีการปล่อยรถตัวนี้นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเขาบอกว่ายอดจองเยอะมากมากใช่นะครับเหมือนกับอเมริกาทวินย่อส่วนลงมาแล้วก็ย้ายถังน้ำมันใหม่ใช่รออ่ะเป็นออโตเมติกแต่ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะไม่ได้สายพานเป็นโซ่เปลือกมาคือว่าง่ายต่อการดูแลบำรุงรักษาไงเพราะเวลาวิ่งฝุ่นมากๆเนี่ยถ้าเป็นสายพานเนี่ยกว่าจะแกะถอดมาพ่นมาล้างลำบากก็เลยเป็นออโตเมติกแบบขับโซ่ซะเลยเปลี่ยนทายเปลี่ยนถอดแล้วก็ง่ายเหมือนรถทั่วไปนี่แหละจริงๆครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะตอนแรกเราเห็นกันในที่บอกว่าเอามาพรีวิวใช่ป่ะมารีวิวปรากฏว่ามาจริงสำหรับตัว LVD ตัวนี้นะครับก็เรื่องราวก็ทิ้งไว้ประมาณนี้ก่อนในเบรกนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปชมเรื่องราวดีๆของแว่นตาที่พี่อ้นใส่อยู่ใช่ครับนะพี่บอมก็รออยู่ครับยังไงไปชมกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรวาฟาโรวาเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วก็เวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะตัวประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนส์อีก5เลนส์นะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามอ
นี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้อันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าใช่ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถขอบเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้งสองรุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้งสองตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่นสองตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วนจิโอวานี่ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ